ซลเมื่อกี้ค่ะรูปจับเบอร์นี่ผมก็ไม่ทราบว่าไปจับกันตอนไหนนะครับหรือว่าอะไรยังอาจจะแบบว่าอยู่ในว่าชวนก็ไปกินข้าวกันพอดีว่าก็ฉลองให้คุณแม่อะไรก็วันเกิดคุณแม่นี่ก็เลี้ยงข้าวกันก็เชิญพี่ๆทุกคนกันมาเชิญญาติมาด้วยอะไรเงี้ยครับใช่ไม่เห็นรูปนะไม่เห็นผมยังไม่เห็นด้วยซ้ำนะจริงเหรอจะแบบว่ารูปแบบมือเรากับมือน้องแบบแล้วมันเกี่ยวกันอยู่อ๋อครับผมใช่เกี่ยวไหมคะไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมลองดูครับผมยังไม่เห็นภาพเหมือนกันอะไรเงี้ยมาเปิดสิเปิดสิมันดูขนาดนั้นเลยมันเกี่ยวกันอยู่อ๋อที่เผลออะไรนะที่เผลอครับที่เผลอธรรมชาติครับนะถ่ายรูปกันแบบธรรมชาติรู้ตัวไหมคะตอนนี้ถ่ายว่าแบบไม่รู้เลยครับมันเผลอกันไปเองครับผมก็อยู่ในรูปแบบว่ามันก็รีบถ่ายกันนะเพราะว่าพี่ใหม่เขาเซลฟี่ให้รูปนั้นนะใช่ก็แบบรีบถ่ายกันมีคนเข้าไปแซวเยอะไหมหน้าก็น่าจะมีเยอะเหมือนกันคนก็ลงรูปแบบนั้นเยอะนะฮะเยอะเหมือนกันลงกันเป็นทีมเลยตอนนี้แหละรูปที่เราเห็นดูเหมือนจะแบบสนิทใกล้ชิดกันมากขึ้นจริงๆก็เหมือนเดิมนะครับหลายอย่างก็ยังคงเหมือนเดิมอยู่อะไรเงี้ยครับผมอาจจะเป็นตามโอกาสตามเวลามากกว่าอะไรเงี้ยนะที่เกิดขึ้นจะเกิดอะไรมากขึ้นไม่ก็ไม่ได้ปิดอะไรนะครับผมจริงๆก็เป็นอย่างนี้กันมานานแล้วอย่างนี้นะฮะก็มีความสุขก็ดูแลกันแบบนี้ไปเหมือนทุกคนรอให้คำว่าแฟนอะไรเป็นผมว่าคำตรงนั้นอย่าไปกำจัดเรียกว่าอย่าไปกำจัดจำกัดความตรงนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรนะครับผมเอาในเรื่องของความรู้สึกดีๆที่มีให้กันมากกว่าน่าจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดอ๋อฮะก็เป็นผู้ปกครองน้องเพราะว่าก็ไปกันเรียกว่าผมก็เป็นเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ใช่ไหมก็ควงอาหมวยไปด้วยอะไรเงี้ยก็เป็นกิมมิกหนึ่งสนุกดีอะไรเงี้ยครับผมใช่ก็ที่งานพี่เอก็คนเยอะฮะมันมีนัยยะอะไรหรือเปล่ากับผู้ปกครองไม่น่าจะมีอะไรครับผมเรื่องน่ารักมากกว่าอะไรเงี้ยแคปชั่นน่ารักอะไรเงี้ยหลายครั้งเหมือนคนจะแซวแบบณเดชน์แต่ตัวติดกับยาย่าตลอดจะไม่ยอมห่างเลยแหมพี่ก็สวยขนาดนั้นเนาะยอมรับเขาไม่อยากอยู่ใกล้เราก็แปลกแล้วอะไรเงี้ยอะไรคือห่วงหรือยังไงคะจะต้องอยู่ติดตลอดอะไรก็ไม่ได้ติดตลอดอะไรขนาดนั้นนะก็ถามว่าเป็นห่วงไหมอะไรก็เป็นห่วงเหมือนกันอะไรเงี้ยครับผมใช่คือไม่อยากให้ใครเข้าใกล้ไม่ไม่นะครับไม่ก็ดูแลกันได้ต้องดูแลกันได้ก็มีแหละครับทำงานอะไรเงี้ยนะไปทำงานต่างที่ต่างแดนหรือว่าแบบว่าเจอกับพระเอกใหม่ๆอะไรเงี้ยธรรมดาครับผมการทำงานเราเข้าใจกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยไม่มีปัญหาณเดชน์เมื่อคืนแม่แก้วยังแซวเลยว่าแคปชั่นวันนี้หัวใจสีแดงเพราะว่างานทีมพี่เอครับผมเอซูเปอร์ชัยเดอะไชน่านะฮะคนคงได้เห็นแล้วว่าอลังการนะครับผมผมว่ายิ่งกว่าอีเวนต์อะไรอีเวนต์อีกนะฮะงบประมาณนะครับเยอะมากๆเลยนะสนองนี้ตัวเองล้วนๆนะพี่เอ มีอะไรของขวัญให้พี่เอครับไม่มีก็มีช่อดอกไม้ครับผมไปให้พี่เอเขาก็คงดีใจแล้วนะครับเพราะว่ากว่าจะรวมตัวแต่ละคนมาได้นะฮะก็ถือว่ายากเหมือนกันอย่างเช่นเคนภูมิหรือว่าพี่เวียนพี่มายวันนี้อาจจะติดงานไม่ว่างไปจริงๆอะไรเงี้ยใช่ไม่ได้มีเงินต้นอะไรผมเขาก็แจกอังเปาแต่ผมไม่ไปแย่งเขาหรอกครับผมแย่งกันเยอะมากเลยอะไรเงี้ยใช่ดูอยู่ห่างก็มีเซอร์ไพรส์เยอะนะมีวงดนตรีมีพี่คิมนะครับผมพี่ภูรินก็ไปนะครับผมก็สนุกมากๆครับเมื่อวานสนุกมากจริงๆก็มีการ์ดเล็กๆให้คุณแม่ครับผมส่วนของขวัญอะไรต่างๆก็ให้ตามโอกาสเรื่อยๆอยู่แล้วเวลาแบบไปเที่ยวไหนหรือว่ามีอะไรก็ซื้อของให้คุณแม่บ้างอะไรเงี้ยได้แต่ว่าจริงๆก็จะฮะวันเกิดก็เป็นการ์ดครับให้คุณแม่เป็นการ์ดการ์ดอย่างเดียวใช่เป็นข้อความอะไรก็บอกว่าก็รักคุณแม่มากแล้วก็บอกว่าก็จะทำเรียกว่าอะไรอะเป็นลูกที่ดีที่สุดอะไรเงี้ยครับผมใช่ทำหน้าที่ตรงนี้ให้แม่ได้เท่าที่ทำได้ไม่ได้มีเช็คเงินสดอะไรไม่มีครับไม่มีครับเพราะว่าผมให้คุณแม่ถือไว้ให้อยู่แล้วทุกอย่างเลยครับผมน้องยาย่ามันไม่ให้อะไรให้กับน้องย่าน่าจะให้เป็นอะไรไม่รู้เหมือนกันแต่เป็นสิ่งของยี่ห้อหนึ่งนะเป็นของยี่ห้อหนึ่งผมจำไม่ได้เหมือนกันว่าอะไรเพราะว่าคุณแม่คงไปเปิดคนเดียวของเขาแหละอะไรเงี้ยเราไม่ได้
ทางมีช่วยเลือกหรืออะไรอย่างงี้กันมั้ยหรือญาติเขามาปรึกษาอะไรไม่ครับน้องน่าจะไปเลือกเองทันถึงกลางทางเลยครับก็สบายดีอย่างที่ได้แจ้งไปเรื่องคุณพ่อป่วยแล้วอะไรเงี้ยทุกคนคงได้ทราบข่าวกันแต่ว่าหลังจากตอนนี้ก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงคุณพ่อก็สบายทุกอย่างจิตใจมีความสุขอะไรเงี้ยครับที่คุณแม่ลงว่าเหมือนช่วยคุณพ่อหัดเดินใช่คุณพ่อก็ต้องตอนนี้ต้องคอยพยุงเดินแต่ท่านก็อยากเดินนะจริงๆท่านอยากเดินอยากออกกำลังกายอะไรเงี้ยใช่ก็ต้องคอยประคองคอยตอนนี้เดินได้ดีขึ้นไหมจริงๆก็มีการไปกายภาพอยู่ค่อนข้างเรื่อยๆนะมีไปกายภาพที่โรงพยาบาลบ้างที่แบบว่าตามแพทย์แผนไทยก็ไปอะไรอย่างเงี้ยครับมีโอกาสกลับมาเดินได้ปกติอะไรอย่างเงี้ยมีไหมเรียกว่ารักษาตำแหน่งตรงนี้ไว้ได้นะครับผมแต่จะให้กลับมาปกติอาจจะต้องใช้เวลาหรืออาจจะเปอร์เซ็นต์น้อยมากๆนะครับผมเป็นห่วงไหมก็เป็นห่วงอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าตอนนี้สิ่งที่เราเห็นจากคุณพ่อเขาก็มีความสุขทุกอย่างนะครับผมก็ไม่ใช่เรื่องที่เราต้องมาทุกข์ใจอะไรมากนักขนาดนั้นอะไรเงี้ยเราก็ยังมีแรงที่กำลังใจที่จะไปทำงานไปอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าสังเกตดูหลายครั้งคุณพ่อจะมีความสุขอยู่ตลอดนะครับผมแล้วเราก็จะคอยเอนเตอร์เทนคุณพ่อตลอดอะไรเงี้ยเราแต่งตัวหล่อๆไปงานอะไรเงี้ยเนาะก็จะแบบไปหาคุณพ่ออะไรเงี้ยแบบให้เขาแบบได้แบบว่าชื่นชมเราหน่อยว่าเราไปงานแล้วเวลาจะไปร้องเพลงไปไหนมาไหนก็จะแบบว่าคอยบอกเขาอยู่เรื่อยๆครับผมใช่บางเรื่องพอสังเกตนิดนึงค่ะคู่เราแบบติดโผเป็นคู่รักของคนติดโผคู่ที่สามอะไรอย่างเงี้ยก็ขอบคุณมากๆเลยครับผมที่ทุกคนได้แบบว่าให้กำลังใจแล้วก็คอยสนับสนุนในหลายอย่างครับผมขอบคุณมากๆได้ถามกันว่ามันเริ่มจากอะไรตรงนี้เนี่ยหลายๆอย่างนะครับหนึ่งคือด้วยความหนึ่งคือเชื้อชาติชนชาตินะแล้วก็เรื่องของการทำงานเรื่องของสภาวะหลายๆอย่างที่มันสะสมมานะครับผมอันนี้ผมไม่ได้ลงลึกอะไรมากตรงนี้นะครับแต่ว่าโรคพวกนี้ครับผมจะเป็นเรื่องของสภาวะทางด้านสมองด้วยอาจจะเกิดจากการสะสมความเครียดหรือว่าจะเป็นเรื่องของสภาวะที่อาจจะไม่ลองไปถามคุณหมอผมพูดไปแล้วผมไม่อยากพูดอีกนะใช่ถามถึงเรื่องโคมาต่ออันนี้ได้ถามเรื่องโคเมื่อกี้กินครับผมอยากจะบอกเลยคนที่เขาโหวตให้เราไหมก็ขอบคุณมากๆแล้วกันนะสำหรับทุกคนที่บอกว่าได้คอยสนับสนุนผลงานนะครับผมเป็นหลายอย่างแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับผมแล้วก็น้องเอย่านะครับผมแล้วก็ยังไงก็ฝากด้วยสำหรับละครที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้นะฮะกับได้รับสลับร่างนะครับก็ถือว่าเป็นอีกโปรเจกต์นึงสำหรับผมและน้องที่บอกว่าท้าทายมากๆเลยเพราะว่าเราต้องเล่นเป็นสลับหญิงและชายกันนะครับแต่อยู่บนเรือนร่างที่ยังเป็นผู้ชายผู้หญิงอยู่อะไรเงี้ยก็ต้องทำกันบ้านกันค่อนข้างหนักแต่เราจะทำให้ออกมาดีที่สุดที่เราทำได้